ครับในบทนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดวัตถุนะครับก็คือในที่นี้จะเป็นการตัดวัตถุเพื่อนำไปใช้งานกับพวกเครื่องจักรทั้งหลายเช่นพวกเครื่อง CNC หรือว่า 3D Print นะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าวิธีการตัดในชิ้นงานนะครับผมจะทวนในบทเรียนบทหนึ่งที่เคยสอนไปแล้วนะครับในบทเรียนเบื้องต้นก็คือฟังก์ชันของการตัดนี่ผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นรูปวงกลมแล้วกันทีนี้ก็นำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งแล้วเป็นรูปวงกลมธรรมดาทีนี้มาทวนกันก่อนว่าฟังก์ชันการตัดเนี่ยคือตัดยังไงอย่างแรกก็คือกดคอนโทรลแล้วก็ชิปนะครับคอนโทรลชิปแล้วก็สังเกตด้านบนซ้ายนะครับด้านบนซ้ายจะปรากฏเป็นอันนี้นะครับเป็นหน้าต่างขึ้นมาชิ้นหนึ่งในเนี้ยมันก็จะปรากฏเป็นฟังก์ชันของการตัดหลายๆแบบนะครับทีเนี้ยให้เราโฟกัสไปที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับ Slick Curve หรือไม่ก็ Slick Race ตัวนี้นะครับ2ตัวที่เราจะใช้กันทีนี้ผมจะใช้อันนี้ก่อน Slick Curve อันนี้นะครับกดเข้าไปตึ๊กทีหนึ่งกดโอเคทีเนี้ยให้เราเปิดโหมด Polygon นะครับกด Shift แล้วก็ตัว Fให้สังเกตดูดีนะครับตอนนี้โพลีกอนเนี่ยมันยังเป็นสีเดียวกันอยู่ต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการใช้ฟังก์ชันของการตัดนะครับโดยกดคอนโทรลชิปแล้วก็สังเกตรูปด้านบนซ้ายนะครับมันก็จะปรากฏเป็นรูปอันนี้นะครับ2อันทีนี้เราลองมาลากให้มันตัดนะครับให้มันอยู่สับตัวข้างล่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูทำยังไงก็เป็นวิธีการตัดพื้นฐานเลยนะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วในบทแรกๆเลยครับแยกกันไม่ออกนะครับถ้าจะให้มันกลับแบบเดิมก็กดรูปผู้กันออกไปตึกๆนี่ครับทีเนี้ยผมจะปิดตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนี่ครับผมปิดไปตัวหนึ่งทีเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็คือมันจะเป็นรูปวัตถุด้านเดียวทำยังไงให้มันดูแบบเป็นวัตถุตันก็คือโดยการกดไดนาเมตนะครับไดนาเมตที่จูเมนทีนะครับไดนาเมตอันนี้ก็คือเป็นค่าไดนาเมตอยู่แล้วค่าเรโซลูชันมันอยู่ที่128เป็นค่าค้างที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ว่างทีเนี้ยมันก็จะปิดให้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้วัตถุ2ชิ้นที่จากการเป็น3มิติมาเป็น2มิติเพื่อที่จะแยกไปใช้กับตัวเครื่อง CNC นะครับเครื่อง CNC ที่ใช้ในที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเป็น CNC ประเภทที่เป็น3แกนก็คือมันจะกัดได้เฉพาะงาน2มิตินะครับงานนูนต่ำอะไรพวกนี้แล้วเราก็เอาตัวซับทูพวกนี้ export ไปเพื่อที่ไปวางในตัวโปรแกรมร่วมใช้กับเครื่อง CNC เช่น ArtCam อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้ดูนี่ครับโทรนะครับตัวนี้นะครับเมิร์ดก็คลิกไปที่เมิร์ดแล้วก็เลือกเมิร์ดวิสเบิร์นเมิร์ดวิสเบิร์นเพื่อทำการรวมซับทู2ชิ้นนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันเป็นสีเดียวกันหมดแล้วต่อมาให้เราทำการไดนาเมตมันครั้งหนึ่งทีนี้ไดนาเมตยังไงเข้าไปที่ Geometry ครับไดนาเมตแต่ทีเนี้ยให้ปรับค่า resolution ทดลองดูก่อนนะครับค่าเดิมเนี่ยมันอยู่ที่128 dynamate ลองกด dynamate ดูก่อนตึ๊กรอเครื่องประมวลผลเห็นไหมครับค่าเดิมที่128เนี่ยมันจะทำให้ตัวชิ้นงานเนี่ยดีเทลอ่ะมันหายไปหมดเลยรายละเอียดมันจะหายไปหมดเพราะว่าค่า resolution มันต่ำทีนี้ลองย้อนกลับไปแล้วทีนี้ลองเพิ่มค่า resolution ดูให้เป็นสัก800แล้วกันแล้วก็กด dynamate มันทีเนี้ยพอได้แล้วรายละเอียดก็ยังคงอยู่ไม่หายไปเยอะก็จริงๆรายละเอียดแค่นี้เห็นแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการทำงานพวกทีเนี้ยมันแบ่งเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เห็นว่ามันแบ่งยังไงให้เราลองกดตัวชิปแล้วก็ตัว F นะครับเนี่ยครับค่าโพลีกอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 สีเรียบร้อยแล้วก็คือมันแบ่งเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาทำยังไงต่อ